เร็วจุงเบยเนาะเด็กๆบอกว่าดีค่ะจะได้พักวันเสาร์อ่ะเงยหน้าขึ้นมองที่คำมองที่จอโทรทัศน์และอ่านคำที่เราเขียนไทยไปเมื่อสักครู่พร้อมกันดังๆคำที่หนึ่งได้แก่คำว่าเลยมีบางคนไม่มองอีกแล้วคำที่สองค่ะเย่คำที่สามค่ะจำคำที่สี่ค่ะจำและคำที่ห้าคุณครูแนนซี่คุณครูแนนซี่ส่งข่าวว่าปลายทางไม่ค่อยได้ยินเสียงขอเพิ่มเสียงหน่อยค่ะสักครู่จัดให้นะคะครูแนนไม่รู้ดังหรือยังขอบคุณค่ะคืนสมุดให้เพื่อนหรือยังคะคืนแล้วค่ะถ้าคืนแล้วขอมือเธอหน่อยขอมือเธอหน่อยวันนี้ลูกศิษย์ของนักเรียนโรงเรียนแม่เชียงรายวิทยาจังหวัดลำปางเป็นยังไงคะจะได้5กันหรือเปล่าท่านผอ.สมคิดมาล่าบอกว่าวันนี้มาเยี่ยมห้องเรียนป.3เองอ่ะลองชูมือให้ท่านดูหน่อยใครห้องนี้ใครได้5คะแนนยกมือปลายทางด้วยโอ้โหห้องนี้ยกกันเต็มเลยค่ะเพราะคำไม่ยากเลยค่ะวันนี้ต่อไปค่ะเอามาลงใครได้4คะแนนยกมือนี่ยังอยู่ค่ะวังไกลกังวลใครได้3คะแนนยกมือไม่มีแล้ววังไกลกังวลปลายทางมีเปล่า2คะแนนมีมั้ยคะไม่มี1คะแนนมีมั้ยคะไม่มี0คะแนนมีมั้ยคะห้องนี้ไม่มีใครได้4กับ5ยกมือค่ะใครได้4กับนี่ยกกันทุกคนเลยห้องนี้คนนั้นได้เท่าไหร่คะได้5ยกสูงๆสิคะลูกเออ5เค้าดูสิเพื่อนก็จะถึงหลังคาอยู่แล้วพอเค้าได้5พอบอกว่าได้0เอามือมุดลงไปในอะไรในโต๊ะเอามือลงเก่งมากโรงเรียนประธานก็เก่งเหมือนกันปรบมือตัวเอง3ชุดค่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2แฮปปี้นี่แฮปปี้กันดีทุกคนมีความสุขกันทุกคนเลยรวมทั้งปลายทางด้วยเอาละค่ะตอนนี้เก็บสมุดเขียนไทยให้เก่งเอ่ยไว้เก็บไว้เรามาดูเรื่องราวของเราวันนี้คุณครูบอกเด็กๆว่าให้กลับไปอ่านหนังสืออ่านหนังสืออะไรมาดูที่วิชวลค่ะนี่วิชวลค่ะให้กลับไปอ่านหนังสือหนังสือพาธีภาษาพาธีในเรื่องอะไรนะคะปฏิบัติการสายลับจิ๋วเด็กๆอ่านมาหรือยังคะอ่านแล้วค่ะอ่านแล้วนักเรียนโรงเรียนนี้บอกว่าหนูก็อ่านแล้วเหมือนกันครูพุกค่ะครูมิ้งค่ะโรงเรียนอะไรนะนี่ดูซิโรงเรียนอะไรคะไม่รู้จักโรงเรียนเชียงรายวิทยาแต่อยู่ลำปางนะคะนี่บอกว่าผอ.มาเยี่ยมที่ห้องเรียนแล้วไม่สอนกันเรื่องอะไรคะแอคชั่นกันอยู่เนี่ยอุ๊ยครูมิ้งพูดเล่นค่ะถ้าไม่แอคชั่นก็ไม่ได้มีรูปให้ครูมิ้งค่ะขอบคุณมากนะคะตอนนี้มาเรื่องราวของเรานะคะภาษาพาธีปฏิบัติการสายลับจิ๋วตอนนี้หยิบหนังสือขึ้นค่ะอนุญาตให้นักเรียนทุกคนหยิบหนังสือขึ้นมาหยิบเบาๆเดี๋ยวหนังสือร้องไห้หนังสือเขาก็เจ็บนะทำเขาแรงๆเราเจ็บเปล่าคุณแนนบอกว่า thank you ดังแล้วจ้าโอเครู้เรื่องตอนนี้ลูกศิษย์คุณครูธนพรสิมมาโรงเรียนอนุบาลกันทรารมหยุดคุยหรือยังคะหยิบหนังสือขึ้นหรือยังคะครูมิ้งเห็นอยู่นะว่านักเรียนกำลังคุยอยู่เดี๋ยวครูมิ้งจะร้องไห้ด้วยนะถ้าคุยอ่ะไม่คุยแล้วค่ะเพราะตอนนี้เราจะมาอ่าน
อ่านอะไรอ่านจับใจความเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วเด็กๆอ่านจับใจความเป็นไหมเป็นไหมคะเป็นนะคะจับใจความเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วนะคะวิธีการจับใจความคุณครูมีเพลงมาฝากเคยอ่านไหมเคยร้องเปล่าไม่เคยอ่ะวันนี้ให้อ่านก่อนเพลงคนอ่านหนังสือฟังครูก่อนดีกว่าวันนี้อ้าวบอกร้องว่าคนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดอุ๊ยขอโทษอะไรของครูมิ้งมั่วไปหมดเลยเขาบอกว่าอ้าวอะไรของครูนะเนี่ยขอโทษนะคะเขาบอกว่าคนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดทันคนเหมือนมีทรัพย์มากเหลือล้นใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้นักเรียนว่าจริงไหมเออใครจะมาเอาความรู้เราไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะอย่ามัวลังเลทำตัวเสเพลทำไมรีบอ่านหนังสือเร็วไวจะทำให้พบสิ่งดีงามเห็นไหมคะและเขาบอกว่าเมื่ออ่านทุกครั้งตั้งใจเพื่อจับใจความจากนั้นควรตั้งคำถามอันนี้คือวิธีการอะไรคะการอ่านจับใจความตั้งคำถามว่าได้ความเรื่องใดไปบ้างเรื่องที่อ่านเขาว่าอย่างไรเกิดอะไรขึ้นนะคะและควรบันทึกตรึกตรองเพื่อให้กระจ่างเรื่องราวความรู้ต่างๆใช้เอ่ยอ้างเมื่อยามจำเป็นคนอ่านหนังสือคือผู้ฉลาดทันคนเหมือนมีทรัพย์มากเหลือล้นใครจะปล้นหรือจี้ไม่ได้อย่ามัวลังเลทำตัวเซเพลทำไมรีบอ่านหนังสือเร็วไวจะทำให้พบสิ่งดีงามเมื่ออ่านทุกครั้งตั้งใจเพื่อจับใจความจากนั้นควรตั้งคำถามว่าได้ความเรื่องใดไปบ้างและควรบันทึกตรึกตรองเพื่อให้กระจ่างเรื่องราวความรู้ต่างๆใช้เอ่ยอ้างเมื่อยามจำเป็น Do you understand? Yes. ดังนั้นวันนี้การอ่านของเราเราจะอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนะคะการอ่านจับใจความสำคัญก็เป็นการอ่านเก็บละเอียดเก็บเพื่อเก็บสาระสำคัญของใจความของเรื่องหลักการอ่านอันนี้บอกให้ฟังก่อนนะอ่านเร็วอ่านคร่าวๆถามว่าคุณครูให้นักเรียนอ่านล่วงหน้ามาหรือยังอ่านแล้วอ่านเร็วอ่านไปก่อนแล้ววันนี้จะอ่านเก็บรายละเอียดหรืออ่านทวนอีกครั้งแล้วก็ตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบแล้วก็ตอบคำถามเพื่อเรียบเรียงโดยเรียบเรียงเป็นคำพูดของตนเองนะคะโอเค Do you understand? Yes วันนี้อ่านแล้วทำอะไรเงยหน้าขึ้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนสำหรับห้องออกอากาศส่วนปลายทางต่างจังหวัดแล้วแต่วางไกลกังวลก็4คนเช่นกันอ่านเสร็จแล้วฟังนะคะเรามีจุดประสงค์การอ่านวันนี้ไม่ใช่อ่านเฉยๆอ่านแล้วนักเรียนต้องสรุปวิธีการปฏิบัติงานของกลุ่มมดดําและกลุ่มมดแดงดังนั้นต้องเขียนว่าวิธีการปฏิบัติงานของกลุ่มมดดําคืออะไรกลุ่มมดแดงคืออะไรและสรุปข้อคิดจากการอ่านนะคะข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจากเรื่องปฏิบัติการซ้ายลับจิ๋ว Do you understand? Yeah. เอาละพร้อมทุกคนมีหนังสืออยู่ในมือไหมคะ yeah. มีคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนอ่านคร่าวๆอ่านเร็วๆอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญอีก3นาทีการอ่านในใจวันนี้อ่านในใจอ่านในใจไม่มีเสียงไม่ชี้ตามซ้ายตากวาดไปโดยเร็วทั้งวังไกลกังวลและต่างจังหวัดปฏิบัติกิจกรรมเหมือนกันค่ะอ่านในใจเพื่อทบทวนจากบทเรียนเรื่องปฏิบัติการสายลับ